สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหนัง Channel นะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP 9เฮ้ยจบแล้วพอจบปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยรู้เลยเหมาะสมชิบหายเลยที่จะดูแบบ9ตอนรวดอ่ะ9ตอนรวดเนี่ยคิดไวๆตอนนี้นะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงประมาณนะประมาณผมมองว่า What If เนี่ยนะถ้าผมได้ดู9ตอนรวดเลยนะมันจะเป็นอะไรที่8ตอนเนี่ยค่อยๆปูค่อยๆปูทีละตัวทีละตัวทีละตัวในแต่ละพูดยังไงดีไทม์ไลน์ของตัวเองอะนะเขาก็จะค่อยๆให้เห็นต่ออย่างมีอะไรบ้างด็อกเตอร์สเตรนจ์มีสตาร์ลอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอตอนที่9ตอนสุดท้ายก็ขมวดปมปัญหาเดิมยังมีก็คือมันสั้นนะครับผมพูดปัญหานี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่อยากให้ What If มีตอนละชั่วโมงนะครับผมแต่ณตอนนี้นะผมรู้สึกว่าถ้าใครยังไม่ได้ดู What If เลยนะแล้วรอที่จะดู9ตอนรวดเนี่ยพิสูจน์ให้ผมหน่อยว่าผมคิดถูกหรือเปล่าว่าการที่ได้ดู9ตอนรวดนะผมคิดว่าตัวผมอะน่าจะอินมากกว่าไล่ดูเป็นสัปดาห์อย่างนี้สำหรับ What If นะเพราะว่าเราจะได้เห็นทีละตัวทีละตัวได้เห็นกัปตันคาร์เตอร์ได้เห็นทีชาล่าได้เห็นเอาไม่เลี้ยงแล้วกันนะเป็นซอมบี้เป็นด็อกเตอร์สเตรนเป็นตอเราก็จะได้ค่อยๆเห็นเหตุการณ์เรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดท้าย EP 9ไอ้เหี้ยทุกคนถูกดึงทุกคนถูกดึงไปในทำแหละจริงๆมีความอันนี้เหมือนกันนะคล้ายๆกับ Marvel Future Revolution อ่ะผมเล่นอยู่ช่วงนี้ผมติดชิบหายMarvel Future Revolution มันจะมีความแบบนี้เล่าทีละตัวทีละตัวแล้วค่อยๆไปขมวดผมจึงมีความรู้สึกไงว่าพอดูจบตอนที่9ปั๊บเฮ้ยเฮียถ้าผมอดใจดูแบบ9ตอนรวดอ่ะเฮียน่าจะอินกว่านี้เพราะว่าตอนมันสั้นด้วย1 2พอมันเป็น9ตอนรวดปั๊บเนี่ยเราดูเหตุการณ์แบบต่อเนื่องแล้วเราดูปูทีละตัวพอไปถึงตอนที่9ปั๊บเราใช้เวลาจนอิ่มแล้วไงพอถึงเวลาสู้กับวิชั่นอัลตรอนปุ๊บมันโหมันส่งกันเลยนะยิ่งตอนที่8ส่งไปตอนที่9นี่คือแม่งแบบแบบแทบจะต่อเนื่องกันน่ะผมก็เลยมองว่าส่วนตัวพลาดไปหน่อยแต่อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมสรุปโดยรวมๆของ What If เลยนะคือเป็นเรื่องราวของ The Watcher นะครับผมที่กำลังเฝ้าดูเนี่ยแหละเฝ้าดูไทม์ไลน์ต่างๆนะครับคอยมาบอกเราว่ากัปตันอเมริกาในอีกไทม์ไลน์นึงเป็นยังไงกับ Star Lordที่เป็นทีชาร่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังแต่มันมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ The Watcher ต้องไม่ได้แค่ดูแลต้องลงมาผัวพันต้องลงมาแก้ไขสถานการณ์นี้ก็คือการที่วิชั่นอัลตรอนถือกำเนิดขึ้นเรื่องตัวละครวิชั่นอัลตรอนนี้ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามการ์ตูนขนาดนั้นผมก็เลยไปถามแฟน Marvel เขาบอกว่าโอ้พี่วิชั่นอัลตรอนในการ์ตูนมันโคตรเก่งเลยโคตรของโคตร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 ผมก็เอ้ยเหรอพอมาถึงตอนที่9ปั๊บก็อ๋อโอเคโอเคมันจึงเป็นเหตุนะครับให้ The Watcher เนี่ยต้องลงมาปั๊บแล้วรวบรวมกับหมอแปลกที่พูดไงดีว่าเข้าด้านมืดอ่ะหมอแปลกด้านมืดนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นทีมที่พิทักษ์พหุจักรวาลมันไม่ใช่แบบปกป้องกาแล็กซี่ปกป้องสิ่งมีชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นแล้วนะมันใหญ่กว่านั้นไปอีกคือพิทักษ์พหุจักรวาลเลยเพราะว่าเอาตอนแม่งไล่ไปฆ่าโหมึงไปทั่วหมดอะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ What If ในซีซั่น1นะก็คือเป็นเรื่องนี้และถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยพอจบตอนที่9ปั๊บความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าตอนที่9เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวสรุปสังเกตนะครับเวลาหนังบล็อกบัสเตอร์นะหนังทำเงินหนังดังทั้งหลายแหล่นะครับเวลาเขาต้องการทำขายคนวงกว้างเนี่ยมันก็จะต้องมีการบิวอัพไงให้สนุกบันเทิงที่สุดนะครับดูง่ายหน่อยไม่ต้องยากมากนะครับผม What If ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะWhat If เนี่ยเขาเลือกเดินทางที่เซอร์วิสแฟนจริงๆเขาเซอร์วิสแฟนแบบ 100% น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าใครที่ไม่ใช่แฟน Marvel นะนี่ผมพูดถึงคนที่ดูแค่แบบบางเรื่องมั้งดู Iron Man อ่ะโอเคBlack Panther ยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำดูตอดูกัปตันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแผ่วๆลงก็ได้ขนาดผมนะเป็นแฟน MCU ในระดับที่ติดตามภาพยนตร์น่ะนะครับมาโดยตลอดเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าตอนก่อนจะมาถึงตอนที่9เนี่ยมันจืดๆเนาะมันจืดๆเรื่อยๆเล่าเปื่อยๆเรื่อยๆไอ้การเล่าเปื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่เขาต้องการเซอร์วิสแฟนแล้วพอเขาต้องการเซอร์วิสแฟนสิ่งที่ What If ทำหนึ่งอย่างก็คือเขาให้เวลาเลยเขาให้เวลากับแต่ละตอน
กับ1ตัวละครเลยก็อย่างตอนนี้เห็นได้ชัดตอนปาร์ตี้ตอนนี้คือให้เวลาเลยนะให้เวลาเราได้เห็นเลยว่าไอ้ตัวละครปาร์ตี้ตอนเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงเพราะว่าพอตอนที่9ปั๊บมันจะมีซีนทอล์คที่ไปยืนรวมกันผมเห็นซีนนั้นน่ะแล้วผมรู้ได้โอ้ยโอเคมึงต้องการเป้าหมายแบบนี้พอเรายังไม่ได้เห็นตอนที่9ไงครับเรายังไม่ได้เห็นซีนรวมของพวกซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเราเห็นแต่ช่วงเวลาที่เขากำลังผูกเขากำลังวางตัวละครต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้8ตอนตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเน้นนะอย่างกัปตันคาร์เตอร์นี่ก็ให้เราเห็นนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสตีฟโรเจอร์ไม่ได้รับเซรุ่มเป็นกัปตันคาร์เตอร์แทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อยๆให้เห็นให้เวลานะ1ตอนกับซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งคือแต่ละตอนน่ะมันจะมีโฟกัสไปที่ซูเปอร์ฮีโร่ชัดเจนเลยไอ้การโฟกัสแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบพูดบ่อยๆก็คือหนังหลายๆเรื่องโดยเฉพาะหนังขายหนังบล็อกบัสเตอร์หนังทำเงินหนังทุนสูงอะไรต่างๆนานานะครับเขามักจะพลาดจุดนี้ก็คือการให้เวลากับตัวละครน้อยไปหน่อยการให้เวลากับตัวละครน้อยมันส่งผลให้คนดูไม่ทันรักไม่ทันมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับตัวละครหนังเรื่องไหนมีช่วงเวลาให้ผมก็จะพูดเสมอว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยให้เวลากับคนดูในการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครเราจะรู้สึกดีเพราะว่านั่นเป็นหนังเราสามารถเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดปูแล้วก็เจอคอนฟลิกต์แล้วก็จบสรุปเราสามารถเห็นมันทั้งหมดนี้ได้ภายใน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเวิร์กเวลามันเห็นการปูตัวละครพบคอนฟลิกต์แล้วก็สรุปเรื่องเวลาเราเห็นทั้งหมดรวมกันภายใน 2-3 ชั่วโมงอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันดีมันจะรู้สึกค่อยๆเป็นกราฟขึ้นไปแล้วเรารู้สึกจะบันเทิงเพลิดเพลินแต่คราวเนี้ย What if อ่ะเขาใช้วิธีการนี้เลยเว้ยแต่เขาเอามาขึงอยู่ในซีรีส์ที่มันฉายสัปดาห์ละตอนสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้8ตอนที่เขาปูตัวละครแต่ละตัวมันก็เลยเป็นการค่อยๆปูค่อยๆให้เวลาผมถึงบอกไงครับว่าถ้าผมได้ดู9ตอนรวดอ่ะผมอาจจะรู้สึกชอบกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเวลาย้อนคืนไม่ได้ผมเลยมีความรู้สึกว่า8ตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการให้เวลามากกว่าให้เวลาเราได้ปฏิสัมพันธ์กับตัวสตาร์ลอร์ดที่ชาร่าใหม่ได้มีช่วงเวลาผูกสัมพันธ์กับตันคาร์เตอร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเนี่ยครับส่งผลให้ดูตอนที่9แล้วผมรู้สึกว่าตอนที่9ถึงแม้ว่าจะสั้นไปวิชั่นเอาตอนเก่งมากนะแต่ถึงเวลาจะแพ้ก็เหมือนแบบอ่ะต้องแพ้แล้วก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบง่ายนิดนึงไม่ได้ต้องการนี่ด้วยนะไม่ได้ต้องการให้แบบฟันข้ายังไม่ฟันกูไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีความแบบรีบๆจบนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องสัญญาหรือเรื่องกฎหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าทำให้ค่อนข้างซีเรียสนะว่าแบบพอมันเป็นครึ่งชั่วโมงก็ต้องครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนสุดท้ายแม่งลากได้อีกพอตอนที่9เข้ามาสวมไอ้8ตอนที่ผ่านมามันรู้สึกว่าอ๋อมันโอเคเลยแต่ละตอนมันมีเวลาให้ตัวละครแต่ละตัวดีเลยแต่คราวนี้มันก็กลายเป็นว่าตอนไอ้ศึกสุดท้ายตอนที่9อ่ะสู้กับวิชั่นเอาตอนมันก็ดูเร็วไปอ่ะมันดูเร็วเกินไปมันดูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าผมอยากพิสูจน์อย่างนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู What If 9ตอนรวดนะผมอยากจะบอกว่าผมอิจฉาพวกคุณเพราะว่าผมคิดว่าถ้าได้ดูทั้งซีซั่นภายในวันเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะอินได้มากกว่าคนที่ดูแต่ละตอนแล้วรอสัปดาห์นึงตอนรอสัปดาห์นึงเหมือนกับว่าคนที่เราติดตามกันมาทุกสัปดาห์นะครับเราจะได้ดูแบบอ่ะสัปดาห์นี้กับตันคาร์เตอร์ปูไปแล้วสัปดาห์ต่อมาทีชาร่าปูไปแล้วแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะให้เห็นมอบ8อาทิตย์ต่อมาเห็นซอมบี้อาทิตย์ต่อมาเห็นนิกฟิวรี่รวบรวมผู้คนพอมาอาทิตย์สุดท้ายโอเคจบหัวล่อแห้งๆแล้วตั้งแต่วันเนี้ยผมจะไม่แตะ What If ไม่แตะเรื่องราวไม่อะไรเกี่ยวกับ What If อีกเลยนะครับจะพยายามลืมมันให้ได้พอลืมมันปั๊บเดี๋ยวผมจะลองดู9ตอนรวดนะครับผมว่าเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีใครที่ยังไม่ได้ดูรอพิสูจน์ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมลองไปดู9ตอนรวดแล้วพิมพ์บอกผมหน่อยว่าเฮ้ยคุณรู้สึกอย่างไรระบายมาผมอยากฟังเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมสัมผัสความรู้สึกนั้นไม่ได้แล้วไง
ต้องใช้เวลานานมากๆถึงผมจะลืม What If แล้วไปดู9ตอนแล้วมันก็จะไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบ9ตอนแบบ First Impression จริงๆด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูผมอิจฉาคุณมากแล้วก็ลองพิสูจน์ให้หน่อยนะครับว่ามันได้ไหมเนาะแต่อีกเรื่องนึงนะที่ผมว่าเป็นของดีแล้วแม่งไม่ต้องพิสูจน์เลยนะคืออ๊อบตัดแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยสรุปนะครับผมรวมๆเลยนะ What If ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกโอเคนะครับผมเพลินๆจริงๆผมอยากซ้ำอีกรอบนึงแต่ว่าผมมีโจทย์ในใจอยู่ว่าผมอยากจะลืม What If แล้วก็ลองดู9ตอนรวดเดี๋ยวผมจะจัดการกับสมองตัวเองก่อนว่าเฮ้ยให้ลืม What If หาวิธีให้มันลืม What If ลืม What If ไปให้ได้ก่อนแล้วก็ไปดู9ตอนรวดอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะซ้ำผมอยากซ้ำแน่นอนแต่ผมอยากซ้ำในมุมนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องของ What If นะตอนที่9เนี่ยเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่พอใส่เข้าไปกรึ๊บมันเหมือน Mind Mapping อ่ะที่มีหัวใจอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเขาค่อยๆต่อมาจากข้างๆตอนที่9มันเหมือนหัวใจปุ้งแล้วแบบปุ๊ดแล้วเราเห็นกราฟทั้งหมดแล้วแบบโอ้โหมันปุ๊ดอ๋อมึงต้องการปูก่อนเว้ย8ตอนเว้ยแล้วหัวใจมันน่ะคือจุดตอนที่9แล้วมันมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคครับถือว่าทำได้ดีแต่ก็เพลินๆนะส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว What If เนี่ยผมชมไปหลายรอบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอฟเฟกต์ต่างๆผมลองไปกรอๆย้อนๆดูไอ้พวกเอฟเฟกต์ควันเอฟเฟกต์ผมต่างๆที่ผมพูดไปในตอนที่แล้วมั้ง Black Widow กับ Hawkeye ที่เป็นแขนบักกี้ข้างนึงอ่ะเออเป็นแขนหุ่นยนต์ข้างนึงอ่ะนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ผมพูดไปเอฟเฟกต์พวกนั้นอ่ะมันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เด่นชัดเท่าตอน Black Widow กับ Hawkeye ตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับผมตอน Black Widow กับ Hawkeye เนี่ยมันจัดองค์ประกอบได้ดีมันจัดองค์ประกอบได้ดีซีนแอคชั่นบวกกับงานอาร์ตและเซตอัพนะครับผมเหมือนอยู่ในหนังแบบดิสโทเปียนนะเหมือนแบบวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันเลยทำให้เซตอัพต่างๆเนี่ยมันขับพวกเอฟเฟกต์ขับพวกอะไรพวกนั้นออกมาซีนด้วยแหละเขาปั้นซีนสวยดีนะครับผมไอซีนที่ฮอกอายกระโดดแล้วยิงฟู้งนั่นก็สวยชิบหายสามารถแคปภาพนั้นแล้วปริ้นติดฝาผนังได้อะเอางี้ดีกว่านะครับผมองค์ประกอบของตอนนั้นมันสวยเฉยมันเลยทำให้เอฟเฟกต์ต่างๆผมดูตะการตามากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมงานอาร์ตงานโพสต์ดีนะครับงานตัดต่อเล่าเรื่องดีเพราะว่าเราได้เห็น8ตอนในแบบของ8สีสันพูดอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่กัปตันคาร์เตอร์ก็เหมือนเป็นหนังกัปตันอเมริกานะแต่เป็นแอนิเมชันนะด็อกเตอร์สเตรนจ์มีกลิ่นของหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่นิดๆบวกแฟนตาซีเข้าไปหน่อยนะครับผมส่วนไอตอนล่าสุดที่เราดูก่อนจะเป็นตอน9ผมไม่แน่ใจว่าตอนอะไรแต่ผมจะพูดถึงตอนที่เป็นหนังวันสิ้นโลกอ่ะแบ็ควิดโอกับฮอกอายอยู่กัน2คนแล้วขี่อันนั้นก็เป็นอีกฟิลนึงเลยนะเพราะฉะนั้นเราได้เห็น8ตอนหลากหลายสีสันมากแล้วทุกๆตอนก็จะทำให้ดีแม้กระทั่งตอนของตอสีสันมันก็ฉูดฉาดเลยเป็นคอมเมดี้แบบ 100% เลยนะอย่างกับหนังดิสนีย์อย่างกับการ์ตูนดิสนีย์เลยนะของตอนตอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทีมทำโพสต์ต่างๆรวมทั้งหมดเลยงานดีเพราะฉะนั้นนะ What If ผมขอให้คะแนนไว้ที่ 6.5 คะแนนคือถ้ามองภาพรวมอะแล้วให้คะแนน What If จะได้เท่าไหร่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ายังไม่เจ็ดนะ มันเป็นเหมือนชิ้นงานที่ออกมาเซอร์วิสแฟนแล้วก็ทำมาเพื่อปูไปซีซั่น2นะครับผมมีความบันเทิงระหว่างทางปมเล็กน้อยเด่นๆก็คือเล่าเรื่อง The Watcher นะครับผมที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับที่ต้องมารวบรวมเหล่าผู้กล้าปกป้องพหุจักรวาลตรงนี้ก็เป็นอีกซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะก็ลองไปดูได้นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ใช่แฟน MCU ก็อาจจะเผื่อใจไว้หน่อยยังไงซะขอขอบคุณผู้สนับสนุนในคลิปนี้ด้วยนะครับคือแว่นออปตัสนี่ตัวนี้เลยเนี่ยคือซีโร่ออปตัสผมมี2ตัวบางครั้งผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับเหมือนเป็นทรงตีใหญ่หน่อยแว่นกองแสงเนี่ยออปตัสเขามีหลายทรงคุณเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปสั่งจองเข้าไปเป็นเจ้าของได้เลยราคาไม่แพงนะครับพันกว่าบาทลองเข้าไปเช็คกับทางออปตัสได้นะครับแว่นกองแสงดีๆทำงานหน้าคอมช่วงนี้พวกเราแม่งแบบแสงสีฟ้ามันอยู่กับเราทุกที่อ่ะในโทรศัพท์ iPad
ในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกที่นะครับผมมีติดบ้านไว้ก็ดีสำหรับชาวหนอนหนังนะมีโค้ดส่วนลดให้คือ Worm Moviesลด100บาทเลยครับผมยังไงซะขอคุณออฟตัดด้วยครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังนะครับผมความรู้สึกหลังดูอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ขอหนังเฮียอีกอยากเห็นพี่ท็อปกับน้องพีมาด่าหนังเฮียอีกบางคนก็แบบเฮ้ยเลือกหนังเก่าๆชั้นครูชั้นครูบ้างสิก็ค่อยๆทยอยทำนะครับค่อยๆทยอยทำเดี๋ยวเรื่องต่อไปน่าจะเป็นไอ้นี่บอล007เออ007นะครับจริงๆคลิปเนี้ยจะเป็น007ที่ผมพูดไปในฟรีกายถูกไหมเออแต่ว่าผมลืมไปว่ายังไม่ได้รีวิว What If 9เลยเฮียกูก็ลืมไปเลยนึกว่าเอ๊ะตอนไลฟ์ที่ Reaction RE อ่ะผมก็ว่าเอ๊ะกูยังไม่ได้รีวิว What If หรอวะลืมไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เยอะๆเออนะครับผมยังไงซะใครที่กดสนับสนุนนะครับกดสมาชิกแล้วสนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ